สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพกับมาสู่ทีมงานไอบอกของเฮาอีกครั้งหนึ่งนะสังนี้เฮาจะไปเบิ่งความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวสุดใหญ่นะซึ่งล่าสุดในเมื่อวานนี้ค่ำคืนของวันที่28ธันวาคม2022ก็ได้เดินทางไปฮอดสนามบินสากลยางกุ้งอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ฟอร์ตในประเทศเมียนมาไปเป็นทีมห้อยกันแล้วนะเพื่อว่าเกมจะลงสนามในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มกุมบี้ในการแข่งขันบาเต้เอเวฟมิซูบิชิเอลทิกครับ2022อยู่ที่ประเทศเมียนมานะสมัครก้อนคันจะเริ่มต้นขึ้นเราจะไปเบิ่งสถิติและก็เรื่องราวที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมกันก่อนโดยเฉพาะเป็นทีมชาติลาวสุดใหญ่นะโดยทีมชาติลาวสุดใหญ่ก็ได้เดินทางฮอดประเทศเมียนมาในเมื่อวานนี้ซึ่งมาในมื้อนี้ในตอนเวลา 14:00 นของประเทศเมียนมาก็ได้มีพิธีแถลงข่าวอย่างเป็นทางการกันแล้วซึ่งว่าทั้ง2ทีมก็บังมีคะแนนจากนัดสุดท้ายเนาะโดยเฉพาะทีมชาติลาวก็ต้องการใช้ชนะเนื่องจากว่า3นัดที่ผ่านมาเหมือนเสียไปทั้งหมดเนาะซึ่งวันนั้นนี่ก็เป็นโอกาสสุดท้ายกันแล้วที่ว่าจะลุ้นเก็บคะแนนในรายการนี้ประจำปีนี้เนาะสมมุติก่อนหน้านี้ทีมชาติลาวลงสนามราชมิตรกับเสียกับเวียดนาม 0-6 อยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สปวลาวเนาะส่วนวันนัดที่2ไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศมาเลเซียกับเสียกับมาเลเซียไป 0-5 แต่ก็นัดล่าสุดเนาะก็เปิดบ้านอยู่ที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16เสียให้กับสิงคโปร์0-2เหตุให้ตกหอบพื้นที่นอนกันแล้วยังบ่มีจักคะแนนจาก3นัดและเสียไปถึง13ประตูจาก3นัดนะส่วนว่าอันดับที่1ของกุมบี้ในปัจจุบันก็เป็นทีมชาติเวียดนามมี6คะแนนจาก2นัดส่วนว่าที่2เป็นมาเลเซียมี6คะแนนจาก3นัดที่3เป็นสิงคโปร์มี6คะแนนจาก2นัดส่วนว่าที่4มี4คะแนนก็คือเมียนมานะจาก2นัดนั่นเองสำหรับทีมชาติลาวจะลงสนามพบกับทีมชาติเมียนมาในวันที่30ธันวาคม2022เวลา 16:00 นของเวลาในประเทศเมียนมานะสำหรับทีมชาติลาวก็จะลงแข่งขันอยู่ที่สนามทูวาน่าสเตเดียมในประเทศเมียนมานั่นเองถึงก่อนการแข่งขันจะเริ่มต้นกันเข้าไปเบิ่งสถิติการพบกันของทีมชาติลาวกันก่อนนะซึ่งว่าในประวัติของการแข่งบาเต้ซิงแซมแห่งชาติอาเซียนในสุดใหญ่ถึงว่านับตั้งแต่ปี1996จนถึงปัจจุบันทีมชาติลาวกับทีมชาติเมียนมาเคยพบกันมา2ครั้งเนาะซึ่งว่าในนั้นทีมชาติลาวนัดที่2พบกับเมียนมาก็เสียให้กับเมียนมาไป2-4นะในปี1996ซึ่งว่าในปีนั้นทีมชาติลาวก็สามารถชนะไป1นัดเสมอ1นัดเสีย2นัดมี4คะแนนตกรอบไปนะซึ่งว่าในนัดที่ว่าชนะได้ก็คือชนะทางด้านกัมพูชาไป 1-0 เนาะแล้วก็เสมอกับทีมชาติเวียดนามได้ในปีนั้นนะแต่ครั้งที่2ที่ว่าทีมชาติลาวเคยพบกับทีมชาติเมียนมาก็เกิดขึ้นในการแข่งบาเต้ซิกแซนแห่งชาติอาเซียนในปี2018นะซึ่งในปีนั้นก็มีชื่อว่า AFF Suzuki ครับ2018นั่นเองซึ่งว่าในปีนั้นทีมชาติลาวก็เสียให้กับเมียนมาไป1-3นะซึ่งก่อนในนั้นในปีที่ว่าทีมชาติยิงได้ประตูกว่าจากการยิงของภูธรอินาไดนะยิงได้ในปีนั้นนะก่อนจะเสียไป 1-3 นะเหตุใดทีมชาติลาวตกรอบไปลงสนาม4นัดบ่มีจักคะแนนตกรอบไปนั่นเองซึ่งว่าประวัติของทีมชาติเมียนมานะถือว่าผลงานที่ดีที่สุดก็คือการยัดได้อันดับ3ในการแข่งบาเต้ซิงแซมแห่งชาติอาเซียนในปี2016นั่นเองที่ว่าเคยมีในรายการนี้ส่วนทีมชาติลาวยังบ่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มจากเทือนะก็ต้องติดตามกันเบิ่งว่าในปีต่อไปทีมชาติลาวจะมีการแก้เกมได้แนวใดซึ่งปีนี้ก็ผลงานน่าผิดหวังอีดีอย่างไรก็ตามก็ขอเอาใจช่วยทีมชาติลาวก็ได้กันนะให้มีไซสนะให้มีคะแนนในนัดสุดท้ายที่ว่าไปแข่งขันอยู่ที่ประเทศเมียนมาในวันที่30ธันวาคม2022ก็แล้วกันยังไงก็ขอเอาใจช่วยก็แล้วกัน